แต่ละยุคแต่ละตอนเนี่ยมันการเป็นทดสอบจิตเราว่าเรายังมั่นคงไหมเราจะอยู่กับโศกได้ไหมแล้วเรายังแน่วแน่กับเส้นทางนี้ไหมมันก็เลยพิสูจน์ว่าถ้าไม่เราไม่มั่นคงเราไม่เข้มแข็งหรือเราไม่ได้มรรคผลจริงเราคงไม่ได้ยืนอยู่ถึงณปัจจุบันนี้เพราะว่าพ่อครูพาธรรมเนี่ยโจทย์หลายอย่างมากเลยนะกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณสิกขมาทุกรูปด้วยความเคารพค่ะจะเดินทางสันติค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนี่เราก็ยังอยู่กันในช่วงของปีใหม่ปี2566นะคะวันนี้แขกรับเชิญเป็นคนกรุงเทพนี่เองนะคะรู้จักชาวโศกตั้งแต่นู้นปี2524นะคะแล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่ที่ชุมชนปฐมโศกรุ่นเดียวกับพลตรีจำลองศรีเมืองนะคะถ้าบอกว่าคุณเพลิงชาญนี่หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าอาอำนาจสุคันธนาคลูกชายคุณป้าจงกลนะคะสุคันธนาคทุกคนรู้จักค่ะเจริญธรรมกับคุณอาคะเจริญธรรมครับแอดกับนมัสการพ่อครูสมณโพธิลักษณ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งครับกับนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสด้วยความเคารพเจริญธรรมอายัดค่ะเจริญธรรมค่ะคุณอานี่เป็นคนที่ไหนคะก็เดิมก็เกิดที่กรุงเทพนะครับกทมครับค่ะแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์คุณแม่เป็นคนกทมเหมือนกันเห็นคุณแม่เคยเล่าเนาะเคยมาออกรายการละของเราจากโลกียะเหมือนกันตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าโอ้โหเลี้ยงลูกนี่แบบต้องไปค้าขายไปเป็นเซลล์ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตครอบครัวเราก็เล่ร่อนเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นทำงานรถไฟเป็นนายฐานีนะครับก็ต้องไปต่างจังหวัดด้วยเป็นสายใต้สายเหนือคะภาคกลางก็คือจังฐานีอยุธยาเป็นฐานีใหญ่นะครับตอนนั้นเป็นนายฐานีอยู่อยุธยาก็เป็นเด็กใช้ชีวิตอย่างที่บอกว่าไปต่างจังหวัดบ้างเดินทางมาบ้างเพราะว่าคุณพ่อเป็นนายสถานีรถไฟแล้วก็ต้องย้ายไปตามที่ต่างๆคุณแม่ก็ติดตามมาด้วยพอหลังจากนั้นก็รวบรัดว่าเราเริ่มจะอายุประมาณเข้าเกณฑ์เรียนหนังสือนะครับก็ไปเรียนที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มป.1ถึงประมาณ4ขวบแล้วก็เข้ามากรุงเทพนะครับตอนอายุประมาณ7ขวบหรือไงเนี่ยครับเข้ามาต่อที่กทมก็ตอนนั้นโรงเรียนวัดนะครับวัดช่างแสงใกล้กับสนามกีฬาแห่งชาติครับมาต่อป.4นะครับแล้วก็เริ่มมาจากนั้นก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นการเล่นกีฬาจำได้ว่ายังเคยเป็นนักฟุตบอลของทีมโรงเรียนเลยครับ เล็กๆนะครับอันนี้เมื่อหลังจากนั้นพออยู่มาโตขึ้นเนี่ยก็คุณพ่อก็ให้ไปทำงานคือผมก็เรียนจบแค่ม.ศ.3นะครับสมัยนั้นแล้วก็ทำงานเลยเดิมทีก็คิดว่าอยากจะเป็นตำรวจแต่ว่าไปมาไม่ได้เป็นก็เลยมาเข้าการท่าเรือเพราะว่ามีคุณอาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพอดีเราเป็นนักกีฬาด้วยเพราะสมัยก่อนเนี่ยการท่าเรือธนาคารกรุงเทพอะไรเนี่ยเขาจะชอบนักกีฬาใช่ใช่ถ้าเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมีสิทธิ์เลยพอดีเราก็เป็นนักฟุตบอลด้วยก็เลยเข้าได้สบายเลยเนาะครับแล้วมาเป็นนักฟุตบอลของทีมการท่าเรือหรือเปล่าครับครับใช่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้แชมป์สมัยนั้นรู้จักจะมีถ้วยกอถ้วยขอถ้วยงอถ้วยคอคือผมเล่นถ้วยคอได้แชมป์3สมัย3ปีซ้อนโอ้โหไม่ธรรมดาพอจะขึ้นปีที่2คือจะเลื่อนชั้นเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุเข่าเพราะเอ็นฉีกพอตอนซ้อมคัดตัวเอ็นฉีกมันซ้อมหนักใช่ไหมคะครับซ้อมหนักเพราะจะเลื่อนจากคอมาเป็นขอก็เลยซ้อมหนักพอเริ่มป่วยเนี่ยมันเริ่มได้สัจธรรมเพราะว่าตอนนั้นโดนโค้ชอ่ะเขาดุว่าเนี่ยเล่นยังไงให้เจ็บตัวไม่ฉลาดไม่ไรเราก็อี
เราเนี่ยเล่นแข่งขันมาเราก็ทุ่มเต็มที่แล้วทำไมจะต้องมาเอาเป็นเอาตายอันนั้นในใจคิดนะครับไม่ได้ไปเถียงก็เลยคิดว่าเออเราก็อยากจะได้รับความสงบพอช่วงเจ็บอะไรเนี่ยก็อยากจะแสวงหาเหมือนกันตอนนั้นเข้าทำงานที่การท่าเรือแล้วแหละครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลด้วยก็เลยมาคิดพอดีได้ยินเสียงประกาศจากวิทยุสมัยนั้นคุณปีชาทรัพย์โสภาเสียงฟังชัดเลยว่าปีนี้จะมีงานวิสาขบูชาระดมธรรม24จะมีพระจากทั่วประเทศพระธุดงค์นะฮะครับพระธุดงค์มาแสดงธรรมมาปักกฎถ้าใครสนใจก็มาร่วมได้ก็ใจมันตอนนั้นมันก็อยากอยากจะลองไปดูว่าพระธุดงค์ท่านจะสอนอะไรแต่ใจนึกว่าเราอยากจะตอนนั้นก็คิดว่าโอ้ไปเนี่ยนั่งหลับตานึกอย่างนี้เลยครับยังไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนเพราะว่ามันเป็นทุกคนต้องนึกอย่างนี้แหละนั่งหลับตาและอะไรไหมครับที่คิดว่าอยากจะเหาะได้เหมือนกับมีฤทธิ์ทางฤทธิ์ทางฤทธิ์ก็เลยไปก็ไปเจออาจารย์หลายๆแห่งนะครับจำได้อาจารย์แรกก็คืออาจารย์แป้นที่ให้ยกมือทำเนี่ยทำสมาธินะแล้วตามอารมณ์มือเราก็แล้วมันจะเกิดสมาธิได้ไงมันไปทำอารมณ์มือมันจะเป็นสมาธิเราก็ลังเลแต่เราก็ไม่รู้อะไรนะครับใหม่ก็ทำไปแล้วก็ไม่ได้อะไรก็เดินไปต่อแสวงไปต่อตอนนี้มาจุดที่มันเป็นจุดที่เปลี่ยนผันชีวิตเนาะก็คือมาเจอสมณะตอนนั้นเป็นพระนะครับเป็นพระภาวโศกนี่แหละใช่ๆกำลังตอบปัญหาธรรมะเรื่องตอนนั้นเราก็เป็นคนที่ปรารถนาพุทธเหมือนกันเวลาวันเกิดวันนี้เนี่ยเราจะมีการไปปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญตักบาตรอะไรเนี้ยใจมันยังมีอยู่ถือว่าเป็นใจกุศลเนาะครับพอดีก็ได้ฟังท่านบอกว่าการเทศตอบปัญหาได้ตรงจุดพอดีเลยบอกว่าตอนนั้นใครจำได้ไหมคะท่านสิริจันโทซึ่งใครรุ่นนั้นก็รู้จักมาเนี่ยใช่ตอบปัญหาธรรมะว่าคนเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยเราเนี่ยได้ฝังชีวิตไว้ในท้องเราเนี่ยไม่รู้เป็นนับเป็นพันเป็นหมื่นชีวิตแล้วป่าช้าที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ในท้องเราก็งงๆครับอะไรป่าช้ายังไงอะไรก็ไปฟังก็คือป่าช้าก็คือการที่เรากินเนื้อสัตว์ฝังซากศพสัตว์ต่างๆเข้าไปในท้องเราเนี่ยอันนั้นแหละคือป่าช้าคือป่าช้าเนี่ยฝังซากศพใช่ครับมนุษย์ของเรากินมาเนี่ยแหละรู้จักกี่ร้อยกี่พันตั้งแต่เล็กจนโตจนอายุมากเท่าไหร่แล้วการที่จะไปซื้อชีวิตสัตว์มาปล่อยในวันเกิดไว้อะไรก็จะตรงพอดีเลยว่าตอนนั้นเราก็เคยไปทำบุญวันเกิดซื้อสัตว์ไปปล่อยใช่ไหมท่านก็บอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเดี๋ยวเขาก็กลับจับมาอีกอย่างเช่นนกเนี่ยมันซึมมันอะไรแล้วหรือไปปล่อยมาเดี๋ยวเขาก็จับมาขายอีกปล่อยชีวิตที่ได้กุศลได้บุญที่สุดก็คืออย่าไปกินเนื้อสัตว์อย่าไปเบียดเบียนเขาล้างป่าช้าในท้องเราอู้มันเกิดปัญญาครับไม่เคยได้ยินใครสอนอย่างนี้ไม่เคยได้ยินครับแล้วเราก็ไปพอดีชาวโศกตั้งโรงบุญเนาะตอนนั้นเลี้ยงอาหารฟรีด้วยที่งานตอนสมัยก่อนเขาเรียกโรงทานโรงทานใช่ๆอย่างที่แม่บอกไปโรงทานเราก็เข้าไปกินเลยไปกินตั้งแต่วันนั้นกินก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าใจมันเหมือนกับมีอะไรมาโดนใจแล้วว่าเราต้องทำสิ่งนี้นะครับก็กินแล้วก็หลังจากนั้นพอกลับไปที่บ้านไปบอกคุณแม่ที่นี่แม่เจอพระดีแล้วละท่านสอนให้เราเนี่ยลดละปลดปล่อยชีวิตในท้องเราที่เป็นป่าช้าใหญ่แล้วก็เราก็จะได้ไม่ทำบาปทั้งปวงแม่ก็เกิดสนใจแล้ววันรุ่งขึ้นรู้สึกจะเป็นวันก่อนสุดท้ายที่เขาจะมีเวียนธรรมเวียนเทียนเพราะว่าวิสาขะเขาจะมีเวียนเทียนรอบเลยนะก่อนจะสุดท้ายแล้วล่ะเกือบจะไม่ตกกระบวนเหมือนกันไปที่สวนลุมแล้วก็เจอว่าแม่ก็ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมแม่เคยเล่าครับแม่เคยเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมที่พ่อครูเทศด้วยมั้งวันนั้นพอหมุนเวียนกันมาก็รับได้นะครับก็จากนั้นเราก็เริ่มปฏิบัติกันมาเลยพอหลังจากงานวิสาขะเสร็จท่านยังจัดต่อนะครับมีระดมศีลมีศีลสมโภชเนี่ยยังจัดไปอีกนะยังเคยไปปักกฎนอนเวลาเสาร์อาทิตย์อ่ะท่านจะมาปักกฎเป็นวันอาทิตย์นะแล้วก็มาเทศแล้วก็ติดตามยังเคยไปนอนไปพักอยู่เลยแม่ก็ไปด้วย
ทำไมถึงสนใจล่ะคะตอนนั้นมันเหมือนกับถ้าเขาเรียกว่ามันเหมือนกับใจเราเนี่ยมันถึงรอบยังไงไม่รู้ถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าถึงรอบที่เราจะต้องมาแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรว่าเฮ้ยมันก็ดีนะมาอย่างนี้แล้วมันก็ตรงกับที่เราคิดว่าเออเราจะไม่เบียดเบียนการใช้ชีวิตหรือว่าการทำบุญวันเกิดหรืออะไรเนี่ยถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็ดีแล้วไงมันก็เป็นกุศลเป็นบุญมากกว่าที่เราจะไปนั่งหลับตาแต่ตอนนั้นยังไม่รู้นะครับนั่งหลับตาตอนนั้นยังไม่เคยเน้นเท่าไหร่นะคะก็เลยว่าใจลึกๆมันเหมือนกับท่านเรียกอะเหมือนกับโดนสะกดแต่ว่ามันสะกดด้วยของเก่าที่เรามีนะครับถ้าเรามารู้มันมาเลยครับมันบอกไม่ถูกอะคือท่านผู้ชมคะไอ้นี่ของเก่าของเราเนี่ยก็คือว่าหมายความว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วใช่ครับแล้วพอชาตินี้เรามาทำเนี่ยมันต่อได้ง่ายมากต่อได้เลยนี่อย่างเรื่องกินมังสวิรัตินี่ก็ง่ายมากเลยง่ายเลยครับพอฟังวันนั้นเสร็จก็กินเลยแล้วไม่ล้มเลยนะครับพอไปที่ทำงานไปซื้อตอนนั้นซื้ออาหารทานกลางวันเขาบอกว่าก็ไปสั่งเขาบอกว่าเอาอาหารที่ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์เลยเป็นผัดหรืออะไรก็ได้เขาแม่ค้าที่เคยประจำเนี่ยเขายังถามว่าแก้บนไว้เหรอบนอะไรไว้บอกไม่ได้บนแล้วก็กินไปเพราะว่าเราเป็นนักฟุตบอลนักกีฬาเนี่ยมันต้องบำรุงมันเลยนะเพราะร้านประจำเขาก็รู้อยู่เขาบอกไม่เป็นไรครับเอานั่นแหละกินไปเรื่อยเขาก็ไม่ได้สนใจแต่พอใช้เต้าหู้กับเห็ดแทนเหรอคะตอนนั้นรู้สึกเต้าหู้ก็ไม่ค่อยรู้จักเอาแบบว่าไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์นั่นแหละบอกก็อย่างนี้ก็จะเอาผักอะไรให้เราก็กินแต่ไม่มีเนื้อสัตว์ทานไข่ไหมคะตอนนั้นไข่ก็ไม่ทานนะครับตอนนั้นคือก็ไม่ใส่ไข่จำได้ก็คือมีแต่ผักกับข้าวครับก็กินมาแล้วพอมาที่ทำงานแรกๆก็เขาก็เอเนี่ยกินอย่างนี้มันจะขาดอาหารหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาเลยมันก็ไม่สมบูรณ์บอกโอ้มันก็แข็งแรงดีครับไม่เห็นเป็นไรเลยยังเคยกินอาหารมังสวิรัตเนี่ยยังเคยไปเล่นกีฬาเขาเห็นได้เลยก็ยังโอ้เขาก็นั่นแล้วได้ทานพวกถั่วเหลืองอะไรไหมคะถั่วจะมีพวกถั่วตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะมีแต่พวกน้ำเต้าหู้บางแม่นมวิตามินอะไรพวกนี้ครับยุคนั้นก็ต้องแบบพึ่งน้ำเต้าหู้กับวิตามินเนาะพอหลังจากปฏิบัติมาอย่างนี้การงานเราก็ดีนะครับคือเราก็เลยทำงานเป็นตรงต่อเวลาแล้วก็ซื่อสัตย์งานที่นั่นอ่ะเขาจะมีเรื่องการเซ็นชื่ออันนี้ก็เล่านิดนึงบางทีคนมา8โมงมาเซ็น7โมงเราก็เอ๊ะอย่างนี้ไม่ถูกพอเราไปเซ็นตามจริงคนที่มาที่หลังเขาหมดเวลาเขาก็จะเพ่งเราเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยแต่เวลาเราก็เลยบางทีเราก็ต้องรวมไปบ้างแต่ก็พยายามให้มันเช้าที่สุดนะครับอันนี้คือเรื่องของการทำงานพอหลังจากนั้นมาก็เริ่มพาปรึกษากับคุณแม่ว่าอโศกเนี่ยอยู่ที่ไหนนะก็เลยถามญาติธรรมตอนนั้นนะว่าท่านพักอยู่ที่ไหนยังไงพอหลังจากเสร็จงานนี้เราจะได้ไปก็เลยรู้ว่าอยู่ที่สันติอโศกนะครับตอนนั้นคลองจันนะเรียกคลองจันคลองจันสันติอโศกก็เลยนั่งรถมาเขาบอกให้เสร็จก็พาแม่มาก็มาร้านคุณพิชิตกับป้าเข่งเนี่ยครับป้าเข่งเจอก่อนเลยใช่ทำอาหารก็ซื้อกินแล้วตอนหลังจากนั้นก็มาต่อเนื่องเลยครับตลอดมาจนกระทั่งนี่ถ้าไม่ใช่มีบารมีเก่านี้คงไม่ได้ต่อเนื่องยาวนานจนมาถึงวันนี้นะใช่ครับคงแบบทำมาแล้วแล้วแบบทานง่ายมากเลยนะคะแบบฟังแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหอาหารมังสวิรัติแล้วยุคนั้นมันหายากมากหายากมากเลยคนก็ไม่รู้จักแค่อาหารเจยังยากเลยนะถ้าพูดถึงนะใช่ครับยังกินมาใครที่กินแบบกินมังสวิรัติยุคนั้นได้นี่ถือว่าของเก่าชัดๆ ไม่งั้นมันจะยากนะฮะแล้วที่ทำงานเขาไม่ว่าอะไรหรอคะเพื่อนๆอะไรอย่างนี้เขาก็มีแซวๆบ้างจะไปบวชหรือยังล่ะหรือว่าจะไปมาเขารู้ว่าสายลุงมาลุงจำลองเขาเรียกมาหาเพราะตอนนั้นลุงก็เรื่องการเมืองสมัครอะไรด้วยนะ28สมัครผู้ว่ากทมเอ๊ะขอถามนิดนึงนะฮะแล้วทานแต่ผักก็ไม่ค่อยได้ทานโปรตีนจากพืชอะไรตรงนี้แล้วเรายังเป็นนักฟุตบอลอยู่หรือเปล่าคะช่วงนั้นพอหลังจากเจ็บแล้วเนี่ยเราก็ปลดตัวเองเพราะว่ามันบาดเจ็บจากเข่าแต่ยังไปเป็นโค้ชให้เขาอยู่นะครับโค้ชฟุตบอลเพราะว่าที่ทำงานเขาจะมีกีฬาภายในแล้วก็เป็นโค้ชแล้วก็ไปลงซ้อมให้เขาดูก็ยังเล่นได้นะครับพอเล่นได้แต่ว่าเขามันไม่ดีแค่นั้นแต่คิดว่า
ร่างกายมันก็แข็งแรงอยู่นะมันก็ไม่นั่นอะไรเพราะอาจจะมีพวกเสริมวิตามินหรือนมถั่วเหลืองอะไรบ้างอะไรพวกนี้แต่ว่าถั่วก็กินบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ครบเหมือนสมัยนี้นะครับจริงๆแล้วถ้ามาถึงวันนี้นะฮะถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยการที่เอ็นเราฉีกขาดอยู่ที่เขานี่เป็นผลดีนะฮะใช่ครับไม่งั้นเราก็คงจะอาจจะหลงไปกับตรงนั้นก็ได้หลงไปตรงนั้นครับเพราะว่ามีฝีมือฮะโอ้โหตั้ง3ปีซ้อนฮะที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นถ้วยขอเงี้ยก็ชอบเรื่องกีฬาฟุตบอลพอหลังจากนั้นก็ติดตามมาตลอดแม้แต่ว่าที่แม่เคยบอกว่ามาพักค้างมาอยู่ช่วยพ่อครูทำหนังสือตอนนั้นทำหนังสือกันนะครับใช่ยุคนั้นก็ตามมาเรื่อยครับแต่ผมยังทำงานอยู่ก็มาวันหยุดบ้างเสาร์อาทิตย์บ้างแต่แม่เนี่ยสะดวกมาประจำครับโอ้คุณยายเขามั่นคงนะแล้วอยู่ในบ้านมี2คนเหรอคะที่ปฏิบัติธรรมแนวชาวโศกใช่ครับพอมี2คนว่าคุณพ่อก็ยังรับไม่ได้ยังไม่นั่นอยู่น้องก็ไม่ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ขัดขวางอะไรเขาไม่ได้ขัดเพราะว่าเรามาทำดีมาอะไรเขาก็เห็นดีด้วยแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ทำก็ประมาณว่ากินกัน2คนแม่ลูกครับโอ้ถือว่าเก่งนะฮะเพราะว่าตอนนั้นอายุก็ยังน้อยเนาะไม่ได้เยอะอะไรมากใช่ไหมคะแล้วแบบเป็นคนหนุ่มที่มีอะไรนะฮะเป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็แต่หันหน้าเข้าวัดนี่เขาไม่บอกเลยฮะเอ๊ะอกหักหรือเปล่าเข้าวัดอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเพียงแต่ว่าอยากจะไปบวชหรือไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ได้อย่างหนึ่งก็คือเขาทึ่งในด้านว่าพอเราทำต่อเนื่องใช่ไหมทำจริงเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราทำจริงทำได้ผลเนี่ยเขาก็น่าทึ่งแล้วเราก็เสียสละบางทีเราไปตัดผมให้เขานะครับพอดีผมมีเรื่องตัดผมด้วยไปเรียนมาแล้วก็ไปบริการตัดผมจริงๆจะไม่เอาเงินเขาก็ให้นะครับไปเถอะช่วยค่าตัดนะจนได้พนักงานดีเด่นในปี35หรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้พนักงานดีเด่นเพราะว่าบริการช่วยเหลือเพื่อนที่ทำงานในตัวอะไรทำไมถึงได้สนใจไปตัดผมครับไปเรียนครับไปเรียนทำไมถึงสนใจเพราะว่าเราก็คิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมเราอยากจะพึ่งตัวเองไปเรียนแล้วเราตัดตัวเองด้วยแล้วก็ไปบริการให้คนอื่นด้วยก็เลยได้ทำมาตรงนี้มันมาจากการปฏิบัติธรรมไหมคะการที่เราพอเราอยากสามารถช่วยอะไรคนอื่นได้เราก็ช่วยใช่ครับใช่ไหมมันมีจิตที่จะเกื้อกูลคนอื่นใช่ครับเพราะว่าการปฏิบัติธรรมสายพ่อครูที่สอนก็คือให้เราช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละเนาะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไม่ใช่ไปนั่งปฏิบัติธรรมแล้วไปนั่งแบบหลับหูหลับตาอะไรเงี้ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเนี่ยมาทางนี้เราถึงได้รู้นะครับเริ่มจะรู้เรื่องขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าคือก็ทั้งเขาสอนกันทั้งหมดเลยใช่ครับเขาเคยถามครับไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติแบบไหนเนี่ยเขาถามกันนะที่ทำมาผมบอกว่าปฏิบัติธรรมของพ่อครูที่ท่านสอนก็คือปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันอ่านอาการจิตของเราตอนนั้นก็เริ่มพอรู้นะว่าเนี่ยกำลังคุยเนี่ยเนี่ยโมโหเขาไหมหงุดหงิดเขาไหมหรือเขาด่ามาเนี่ยเราใจเป็นยังไงอันนี้คือการปฏิบัติธรรมแล้วก็อ่านเวทนาเก่งเลยเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้อะไรแต่เพียงแต่ว่าปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแล้วก็อ่านอารมณ์เรานะครับไม่ต้องไปนั่งสมาธิอะไรหรอกแต่ว่านั่งก็ได้เพื่อทบทวนแต่ละวันที่เราทำมานะครับเขาก็ฟังแต่เขาก็นั่นแต่เขาก็ไม่เอาตามนะใส่ใจเขายังอย่างว่ามันติดความเคยชินความติดยึดนะครับมันเหมือนกับว่ากว่าเราจะมาเข้าใจเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะมันต้องแบบต้องอะไรเหมือนกับต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องได้สัมมาทิฏฐิจากสัตบุรุษนะฮะแล้วก็ต้องให้เข้าใจอีกนะฮะกว่ามันจะนั่นได้นี่คือที่ผ่านมาแล้วยังไงถึงได้เออร์ลี่ก่อนล่ะคะก็เลยมาพอเจออโศกมาปฏิบัติธรรมไประยะหนึ่งแล้วก็คิดว่าเราอยากจะมาอยู่ชุมชนพอดีตอนนั้นน่ะเริ่มจะไปช่วยงานการเมืองพรรคพลังธรรมทางชุมนองแล้วก็มาเจอกับอามุแม่บ้านนะฮะแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วตอนนี้พอมีลูกแล้วเราก็คิดว่าสิ่งสำคัญที่จะให้กับลูกหรือว่าแม่บ้านก็คือธรรมะคืออามุก็เป็นยติธรรมด้วยก็คิดว่าก็เลยคุยกันง่ายครับไม่ต้องมีปัญหาถ้าระดับหนึ่งเราควรจะลาออกแล้วไปอยู่ในชุมชนเธอเพื่อจะได้พัฒนาเนาะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เลยคิดเออร์ลี่
ตั้งแต่ก่อนเกษียณประมาณ10ปีอะไรเงี้ยนี่ครับเยอะนะอ่ะก็คือเกษียณก็คือเราเออร์ลี่ตอนอายุ50นะฮะไม่ถึงด้วยมั้ง40กว่าครับ40กว่าโอ้โหก็เลยเออร์ลี่มาตอนนั้นแล้วยังไงถึงได้มั่นใจไงฮะว่าเอ๊ะเราจะมาอยู่กับสังคมนี้แล้วเราก็ยังแบบเออร์ลี่มาเร็วมากเลยอ่ะเพราะว่ามีคุณแม่คุณแม่ไปอยู่ที่ปฐมใช่มั้ยและเสาร์อาทิตย์พอหลังจากที่มาซื้อปฐมหมู่บ้านสร้างหมู่บ้านเนาะเราก็เริ่มปฏิบัติมาแล้วพอมีครอบครัวแล้วเราก็แวะเวียนมาเห็นคุณแม่แล้วเราก็มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยคิดว่าโอ้มาอยู่อย่างเงี้ย อยู่ได้และลูกก็เรียนอยู่ในนี้ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยก็เลยมั่นใจก็คือลูกก็เติบโตมากับสังคมของชาวอโศกที่ชุมชนปฐมอโศกแล้วอาไปอยู่ที่ปฐมอโศกแล้วทำหน้าที่อะไรคะทำอยู่ฐานงานอะไรคะตอนแรกพอสองคนเราย้ายครอบครัวมานะครับทั้งลูกทั้งแม่บ้านอมุแล้วก็แม่มาอยู่ส่วนคุณแม่เนี่ยมาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วล่ะตั้งแต่27เลยนะคุณแม่ก็ทำช่วยครัวบ้างช่วยงานทั่วไปบ้างอะไรส่วนผมที่แรกเนี่ยก็เข้าไปใหม่เราก็คิดว่าตั้งใจว่าเออเราจะอยู่ในอโศกเนี่ยแต่ว่าอยากจะไปเที่ยวหลายๆอโศกก่อนให้รู้จักให้ทั่วเนอะยังไม่คิดว่าจะรับงานอะไรเท่าไหร่จนกระทั่งมีงานอบรมเป็นอบรมของกองทุนซิปจัดมาครั้งแรกก่อนก็เลยมาช่วยงานอบรมนะครับเป็นพวกพี่เลี้ยงบ้างอะไรบ้างสองคนอมุแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นแหละครับก็เลยทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีของพักชำนาญนี่เราก็เริ่มชำนาญแล้วมีประสบการณ์แล้วก็เลยเริ่มรับงานมาเริ่มทีแรกเนี่ยอาชีดินอาชีเมฆเป็นผอ.ก่อนเริ่มตั้งแต่กองทุนซิปแล้วก็ตามกันไปเราก็เป็นผู้ติดตามไปช่วยไปอะไรตอนหลังอาชีเมฆงานเยอะนะครับก็เป็นรองประธานเป็นรองประธานชุมชนอาปิกเนี่ยเป็นประธานตอนนั้นนะครับอาปิกอาชีเมฆเป็นรองพอเป็นรองปุ๊บงานเยอะก็เลยให้อาชีดินเป็นประธานผู้อบรมอ่ะคือผอ.งานอบรมงานถ่ายทอดทีมแม่ก็ไปรับงานประธานชุมชนอภิกตอนนั้นก็พักไปแล้วพอหลังจากนั้นอาศิดินก็ทำได้พักหนึ่งเราสองคนก็เลยเข้าไปรับในเรื่องของอบรมเต็มตัวนะครับก็มีเป็นประธานอามุก็เป็นผู้ช่วยนะครับทำกันมาตลอดแล้วก็มีตอนนั้นท่านสมณะที่ปรึกษาหลักก็มีท่านนาไทยค่ะแล้วก็ท่านลือคมเหรอคะเออท่านลือคมแม่ดูดีเดี๋ยวนี้อายุธรรมกิตติโกใช่ไม่เป็นไรค่ะก็อายุประมาณนี้ค่ะคนรุ่นนี้ก็จะเป็นท่านลือคมก็ช่วยด้วยเป็นที่ปรึกษาด้วยทำกันมาตลอดนะครับโหตอนนั้นอบรมกันยาวนานยาวนานแล้วปฐมโสกอบรมจนได้ผลเขาประเมินมาก็มีผลงานอันหนึ่งที่สามารถสร้างเกษตรกรให้อึมจ้าปากได้พักชำระหนี้ได้แล้วก็มีผลงานหลักๆ ก็คือมีคุณธงชนะคนหนึ่งแหละที่เป็นศิษย์เก่าของปฐมโสกอันหนึ่งนะครับอันนั้นพอหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็ทำงานเครือข่ายอีกพอรับเป็นผู้ประสานงานอบรมนะครับแล้วก็ยังไปเครือข่ายไปเครือข่ายนี่จะได้ไปเยี่ยมใช่ไปเยี่ยมเครือข่ายก็คือว่าเหมือนกับผู้ที่มาอบรมเนี่ยกับเราแล้วพอเสร็จอบรมปุ๊บเราก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจเขาไปแนะนำใจแล้วก็แนะนำแล้วก็เขาเรียกว่าติดตามผลให้เขามีการทำต่อเนื่องด้วยครับอันนี้ก็คือที่มาแล้วก็หลายงานที่รับนะตั้งแต่งานอบรมพออันที่สองเครือข่ายเพราะเครือข่ายมันก็ต้องมีตลาดให้เขาเหมือนกับบัลลาดทำครับมีตลาดรองรับอันนาไทยก็สร้างตลาดไร้สารพิษที่ปฐมโศกให้เราเป็นผู้ดูแลกามุตอนนี้เปลี่ยนเป็นร้านศาลา3แล้วแต่ทุกวันนี้เขาจะสร้างใหม่เป็นธนาคารแต่ก็คือมีต้นกำเนิดมาจากตรงนี้ใช่ครับตลาดไร้สารพิษก็มีญาติธรรมมีเครือข่ายมาขายกันนะครับทำกันมาพอรับตลาดไร้สารพิษเสร็จก็มาทำขยะวิทยาอีกเปิดร้านขยะตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ยังเป็นขยะรู้สึกว่าขยะวิทยานี้จะเริ่มที่ปฐมก่อนเป็นครั้งแรกใช่ไหมเป็นที่แรกก่อนที่จะมาถึงสันติอโศกใช่ครับก็เริ่มเนี่ยแหละรับงานขยะอามุผมจะทำมารับงานขยะตั้งแต่ก่อนนั้นก่อนที่จะมาทำขยะก็คือ
หมอภาคฟ้าหนึ่งเนี่ยมีดำริว่าอยากจะซื้อที่นาทำนาทำนาเพราะว่าหมอรักนามากนะครับเพราะว่าชุมชนเราไปทำนาที่ไหนเดี๋ยวเขาก็เอาคืนเขาก็เอาคืนหมดก็เลยต้องเป็นของเขาก็เลยมาดำริว่าให้เราหาที่รักที่เถอะซื้อนาไปซื้อที่ครับก็เลยดำริกันตอนนี้มุกก็คิดว่าที่การซื้อนาเนี่ยเรามันต้องใช้เงินเยอะแต่หมอก็เป็นผู้ระดมทุนนะครับแล้วเราก็เลยคิดว่างั้นเรามาขายขยะนี่แหละเอาขยะมารีไซเคิลขายเริ่มจากจุดนั้นนะครับทำร้านขยะขึ้นมาก็เลยมารับเรื่องขยะด้วยหัวใจมีร้านเล็กๆต้องขยายไปเรื่อยๆจนทุกวันขยะด้วยพอขยะด้วยหัวใจเสร็จครับหมอเสียเพราะเราก็ซื้อนาได้แล้วอันนี้เล่ารัดนะครับรวมรัดก็คือซื้อนากันแล้วอมุท่านนาไทยแล้วก็น้องท่านนาไทยก็ไปดูที่พากันไปดูหลายแห่งจนกระทั่งได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นอำเภอท่าม่วงซึ่งเป็นนาแรงรักในปัจจุบันณปัจจุบันนี้พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่คะ140ไร่แล้วยังซื้อเนินที่เนินพอกินที่คุณทิมเพกไปทำพืชผักอยู่แต่ก่อนท่านศิลดูแลแต่ก่อนครั้งแรกเนี่ยอมุกับผมเนี่ยดูแลทั้งนาทั้งเนินนะยุคแรกๆเพราะว่ายังไม่มีใครเข้ามาตอนนี้ท่านนาไทยก็ที่ปรึกษาท่านบอกว่าโอ้งานมันเยอะมันจะนั่นไม่ไหวเอานาเถอะให้กันเรามาที่นาแล้วเดี๋ยวท่านนิมนต์ท่านเสียงศิลป์มาอยู่ที่เนินมาสร้างเนินไปที่อบรมบ้างอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็มาอยู่ที่นาแรงรักเพราะหลังจากหมอเสียก็มาทำนาเนาะครับตั้งปณิธานว่าจะช่วยสานต่อหมอแล้วก็เคยบอกกับที่ชุมชนว่าคือเราก็ไม่ใช่ชาวนาเนาะแม้แต่อมุเนี่ยก็เป็นลูกชาวนาบ้างนะครับก็ยังพอรู้แต่ผมเนี่ยไม่เคยทำนาเลยแต่ด้วยใจที่ว่ามีใจที่ศรัทธาหมอและอยากจะสืบทอดแล้วตอนนั้นยังไม่มีคนที่เพราะว่านามันเป็นงานลำบากเหมือนกันเนาะที่จะต้องไปประจำก็เลยรับแต่ก็บอกกับที่ประชุมว่าเราขอเป็นตัวสำรองนะถ้าเกิดใครมีตัวจริงอะไรมาเนี่ยเราก็ยินดีเลยเพื่อช่วยไปก่อนเนาะช่วยทำก็เลยรับมาครับมาช่วยทำแล้วก็มีญาติธรรมเวียนมาช่วยทั้งเด็กทั้งอะไรก็ค่อยๆทยอยกันมาที่นาแรงรักครับท่านผู้ชมฟังมานะคะว่าคุณเพลิงชาหรือคุณอำนาจเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นผู้ที่ร่วมมาตั้งแต่การอบรมนะคะตั้งแต่กองทุนซิปมาจนทั้งถึงพักชำระหนี้นะคะแล้วก็มาเปิดตลาดแล้วมาเปิดร้านเปิดตลาดเพื่อรองรับผู้ที่อบรมนะคะแล้วก็ญาติธรรมมาขายสินค้าไร้สารพิษผักที่ปลูกไว้นะแล้วมาเปิดร้านขยะวิทยานะคะซึ่งเป็นเงินทุนที่นำไปสามารถไปซื้อที่นาได้นะคะจริงๆแล้วทั้งที่นาแรงรักทั้งเนินพอกินนะคะ2ที่เนี่ยซึ่งท่านผู้ชมฟังเลยนะคะไม่ได้คนเยอะนะคะ ฟังแล้วเนี่ยดูเนี่ยมีตัวหลักๆอยู่ไม่กี่คนเองนะคะมีอำนาจกับอโมเนี่ยเป็นตัวหลักให้แล้วก็นอกนั้นก็มีคนหมุนเวียนเข้ามาจะเห็นนะคะว่าเป็นบรรพชนของชาวโศกที่ก่อร่างสร้างสิ่งดีๆนะคะอย่างลากลึกลงสู่ปฐมโศกนะที่แบบว่าถ้าเด็กรุ่นหลังมาเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าเนินพอกินที่เราไปเก็บผักทุ่งนาแรงรักที่เราไปปลูกข้าวร้านขยะวิทยาที่เราขายของมือสองแล้วก็มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการหมุนเวียนในชุมชนนี้ก็มาจากคุณอาอำนาจนะคะกับคุณอามุทิตาค่ะแล้วทำงานมาอย่างนี้แล้วไม่ได้เวลาเรากระทบภาษาอะไรมันรู้สึกท้ออะไรบ้างไหมคะมันก็มีอยู่เหมือนกันครับโดยเฉพาะตอนที่เราจะเปิดร้านตลาดไร้สารพิษเนาะเพราะว่าการเปิดตลาดเนี่ยเราต้องแบ่งที่จากร้านค้าตลาดสองข้างๆกันซึ่งเขาก็มีขายผักบ้างเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ถ้าเราไปขายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะไปแบ่งเนื้อที่จากที่นั่นนะครับเดิมทีก็หลายคนไม่ค่อยจะเห็นด้วยแต่ตอนนี้อมุปรึกษากันว่าเอางี้เรายอมลงทุนไปก่อนเถอะถ้าวัดขาดทุนเราขอใช้เงินของเราเนี่ยขาดทุนแต่ถ้ามีรายได้เราก็จะได้พิสูจน์ว่ามันจะอยู่รอดไหมเพราะว่ามีผู้ใหญ่กระท้วงจริงว่าคุณจะมาทำให้ชุมชนเป็นหนี้หรือเปล่าการไปทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวชุมชนเป็นหนี้เป็นสินแล้วมันก็ยิ่งจะแย่ลงก็เลยมาคุยกันบอกไม่เป็นไรถ้างั้นเราขอ
ออกส่วนนี้ไปก่อนเนาะแล้วถ้าเราอยู่ได้หรือพอมีรายได้เนี่ยจะได้ให้ท่านพิสูจน์และท่านจะได้เห็นว่ามันเป็นไปได้ไหมท่านก็ยินดีเรื่องแล้วพอดีอดินาตอนนั้นมาปรึกษาอดินาด้วยอดินาเรื่องเรื่องกสิกรรมนะครับอดินาก็แล้วพอเข้าไปหาตอนนั้นเข้าไปหาถึงพ่อครูเนี่ยถามท่านแล้วพ่อครูท่านก็บอกว่าถ้าคุณทำได้คุณก็อุบายคุณก็ทำไปเลย อะไรเงี้ยท่านก็ไม่ได้ว่าท่านให้โอกาสให้โอกาสทุกคนนะคือก็ลองให้ลองไปถ้าไม่ได้ก็ถอยไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรเพราะนั้นทางผู้ใหญ่ท่านก็เลยอะไรทำพอทำแล้วมันก็อยู่ได้แล้วก็มีรายเหลือแล้วก็ให้เข้าชุมชนได้แล้วตรงที่เราเจอเหมือนกับว่ามีคนค้าเราตรงนั้นน่ะเราเหมือนทีแรกเราก็เกือบท้อเหมือนกันว่าเอ๊ะเราก็มาตั้งใจที่เรามาทำดีนะใช่ใช่ครับแล้วทำให้ชุมชนนะไม่ได้ทำให้ตัวเองและอย่างนึงมันเหมือนกับมันก็นั่นเหมือนกันเอ๊ะแล้วเกษตรกรที่เราอบรมไปแล้วถ้าเราไม่มียอดให้เขามาต่อถ้าเราจะอบรมแล้วเขาจะกระจายหายไปมันก็เหมือนกับศูนย์เปล่าไอ้ตัวนี้มันก็ยึดเหมือนกันนะว่าเราจะได้ช่วยเขาต่อเนื่องมันก็ต้องยึดก่อนเนาะใช่ครับมันได้ช่วยเขาต่อเนื่องจะให้ปล่อยวางโดยที่แบบว่าไม่ได้ครับจุดนี้ก็เลยว่าคิดว่ายังไงเราก็ต้องพยายามให้มันเกิดเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้ทำคนเดียวคือท่านนาไทยก็เป็นสายที่เป็นที่ปรึกษาอยู่สำนักก็ปรึกษาอยู่ครับท่านก็จะสนับสนุนแต่เพียงแต่ว่าผู้ใหญ่หรือว่าคือคนเขาก็ยังไม่เห็นพ้องใช่ครับมันเพราะมันเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่มันไม่เคยเกิดไงเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยชุมชนเรามันก็จะเหมือนกับเล็กๆนะแล้วก็ไม่เปิดกว้างแต่ของคุณอำนาจที่มาทำตรงนี้เพื่อที่จะเปิดกว้างค่ะกว้างขึ้นมานะฮะรองรับคนอื่นใช่ครับมันก็เหมือนกับต้องเหมือนกับทวนกระแสความคิดเดิมๆสายอนุรักษ์นิยมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ฝ่าฟันมาได้นี่โอ้โหก็เลยทำกันมาจนประสบผลสำเร็จนะครับก็เลยพิสูจน์ว่าพออยู่ได้แล้วก็ชุมชนก็เลยสร้างร้านเล็กๆให้อะไรให้ต่อไปต่อยอดไปจนมาทำขยะด้วยคู่กันไปครับลูกหลานรุ่นหลังหรือท่านผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะก็จะเห็นนะคะว่าการก่อเกิดอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโรยด้วยกีบกุหลาบนะคะมันก็จะเจออย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เราโชคดีค่ะที่พ่อครูเนี่ยแบบเป็นคนให้โอกาสนะฮะจะสังเกตเห็นเลยว่าพ่อครูเนี่ยจะแบบให้โอกาสลูกๆเสมอในการที่จะริเริ่มงานใหม่ที่อนุเคราะห์โรคนะฮะอนุเคราะห์โรคเงี้ยค่ะแล้วนอกจากนี้นี่ก็คือแค่ภาษาแค่นี้นะก็มีหลายอย่างเหมือนกันแม้แต่เรื่องเวลาเรียนบางทีเรียนเนี่ยเราก็หวังว่าลูกเราจะต้องให้แสดงออกอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็มีการทำให้เขากดดันเหมือนกันว่าต้องไปแสดงออกต้องอะไรนะเพราะตอนนั้นแดนดาวที่ลูกเนี่ยเขาก็ชอบในเรื่องของคือไม่ได้ชอบอ่ะคืออยากให้แสดงออกรู้สึกตอนนั้นเป็นยุคแรกเลยที่เด็กของชาวโศกเนี่ยไปประกวดเด็กเจตอนนั้นตั้งแต่รุ่นของป้าศิริรักษ์จัดงานมังสวิรัติแห่งชาตินะครับที่อิมพีเรียนหรือไงเนี่ยครั้งแรกนะแดนดาวเราก็แดนดาวให้เขาหัดความสามารถโดยแม่มูเขาก็สอนทั้งเรื่องหัดร้องเพลงหัดท่องศีลหัดเล่านิทานอะไรต่างๆไปแสดงความสามารถของเด็กมังสวิรัติว่าไอ้เด็กสมมังสวิรัติที่เขาบอกว่าโง่เดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะเป็นคนปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยขาดสารอาหารให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงว่าเด็กมังสวิรัติไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมีความฉลาดมีความอะไรได้รู้สึกว่าได้รางวัลด้วยใช่ไหมใช่ครับได้รางวัลที่1เลยอ่ะแล้วพอหลังจากมังสวิรัติแห่งชาติไปเด็กเจที่ดมอนบางกะปิจำได้เลยนะครับก็ไปสมัครอีกทีแรกคนที่เขาเคยอยู่ที่มังสวิรัติเป็นคนหนึ่งกรรมการหรือไงเนี่ยเขาเห็นว่าเด็กคนนี้เคยประกวดแล้วมานี่เดี๋ยวจะมาฟ้ารางวัลเดี๋ยวเขาพยายามอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังไม่รู้ว่าเขามีญาติพี่น้องของเขาอะเกณฑ์เจอยู่อะไรอยู่ที่แรกจะไม่รับอยากให้ลูกหลานเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเหมือนกับมาบาปกันมาอะไรใช่ใช่ก็เลยทีแรกจะไม่รับแต่ไปมาบอกว่าอะรับก็รับอะไรเงี้ยปรากฏว่าเลยได้รางวัลปรากฏว่าได้รางวัลที่หนึ่งอีกเด็กเจแห่งชาติได้สองรางวัลนะครับคือรางวัลเด็กมันสุดไร้กับเด็กเจได้2รางวัลเลยแล้วมีใบประกาศโอ้เด็กเจได้2รางวัลคือเขาก่อนที่เขาจะตัดสินเขาบอกว่า
ให้ผู้ชมเนี่ยโหวตกันที่ว่าจะเลือกใครให้ทุกคนมาแสดงออกใช่ไหมครับแดนดาเขาก็ร้องเพลงเจเด็กเนี่ยเจท่องศีลเล่านิทานแสดงความสามารถอะไรต่างๆพูดภาษาจีนภาษาอะไรของเขาตอนนั้นกี่ขวบคะตอนนั้นรู้สึก5ขวบมั้งครับประมาณนี้ครับนั่นแหละแต่เลย3ขวบเป็นยุคแรกที่เด็กเรากล้าแสดงออกแล้วแต่ตอนนี้แหละโอ้เด็กเรามันเหมือนกับเปิดยุคเลยนะฮะเปิดยุคว่าให้เด็กเนี่ยเด็กอโศกนะพูดง่ายๆเลยนะฮะให้เด็กอโศกเนี่ยไปแสดงออกไปสู่โลกกว้างแล้วก็ใช่ครับแล้วพ่อครูก็เมตตามากตอนงานพุทธางานปลูกเสกจำได้พอวันสุดท้ายมีร้องเพลงอ้าวไอ้แดนดาวมาหน่อยท่านก็ได้จำได้ครับไปที่ไชจรีเนาะก็ให้มาร้องเพลงหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่แม่นแต่ว่าให้ขึ้นไปเวทีไปท่องศีลบ้างร้องเพลงบ้างเลยในงานปิดครั้งสุดท้ายจำได้พ่อครูก็เมตตาคือถ้าเราย้อนไปนะพ่อครูเนี่ยสมัยก่อนตอนที่ท่านจัดรายการทีวีเนาะท่านจัดรายการเด็กท่านจะเข้าใจเด็กอ่ะแล้วก็ท่านก็เป็นครูแล้วก็สอนเด็กอ่ะท่านจะเข้าใจเด็กมากเลยอ่ะแต่คนไม่รู้ไงว่าโอ้ยยังไงอะไรยังไงใช่ครับนี่แหละพระโพธิสัตว์ท่านมีเมตตามากอยู่ชุมชนปฐมอโศกแล้วยังไงถึงได้ตัดสินใจมาปลูกบ้านเนี่ยมาลงมือปลูกบ้านกันที่ราชธานีอโศกล่ะครับที่จริงเรามาบ้านลาดเนี่ยตั้งแต่ยุคเริ่มแรกเลยนะเพราะเราเป็นชาวโศกนานพอบ้านลาดเนี่ยเริ่มสร้างใช่ไหมจำได้ว่ามาเดินกันเละเทะฝนตกลื่นกันมาพื้นครับก็มาตั้งแต่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นปัญญาเพราะศีลจะเริ่มที่โสดลมค่ะแล้วพอเริ่มมาจากนั้นแดนดาวเนี่ยพอดีผมยังไม่ได้ออกจากงานแดนดาวก็ยังมากับแม่มุตอนนั้นแม่มุพามาว่าจะมาอยู่ที่นั่นลูกของคุณกักตรงเจือนต๊อแต๊ะก็ยังตัวเล็กเลยมาเจอกันเล่นด้วยกันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุคนั้นตอนนั้นนะครับแต่ตอนนั้นแดนดาวเขาคิดถึงพ่อหรือไงพอตอนหลังเขาเริ่มงองแงก็เลยพากลับไปบ้านแล้วไปที่ปฐมต่อแล้วตอนหลังก็เลยมาคิดกันว่าบ้านลาดต่อไปจะเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นเมืองที่พ่อครูเนี่ยจะไปอยู่เพราะตอนนั้นเริ่มจากย้ายจากปฐมมาเลยเนาะก็คิดว่าเราก็คงมาซื้อที่ไว้ก่อนเถอะซื้อที่ไว้ตั้งแต่ตอนรุ่นแรกๆนะครับว่าแต่เขาก็ไล่มาเรื่อยเพราะเราไม่มาปลูกทักติเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่ปฐมใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวก็ไปชุมนุมเดี๋ยวก็มีงานพ่อครูขึ้นศาลบ้างอะไรบ้างไปกันต่างๆทุกที่นะตั้งแต่สมัยนั้นนะครับมันก็ยังไม่ได้มาประจำแล้วก็ยังดูแลนาแรงรักอยู่อ๋อมันต้องดูแลนาที่เราบุกเบิกไว้นะบุกเบิกไว้ด้วยแต่ว่าจองที่ไว้แล้วครับตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะแล้วก็ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่เลยครับนี่ที่ที่เราจองนี่ยังเป็นที่เดิมที่ทุกที่เดิมครับแต่เขาล่นมาจนถึงตรงนี้แล้ว ไม่งั้นจะเฟสไหนคะมาอยู่เฟสไหนคะพอดีเฟสสองทับสองตรงสิกขมาศไปทางสิกขมาศแต่ว่าที่มันจะเต็มหมดนะครับมีเหลืออยู่ตรงนั้นน่ะจุดเดียวถ้าต่อไปเนี่ยเฟสนั้นรู้สึกจะไม่มีนอกนั้นก็ปลูกกันเต็มหมดครับจะมีมาเป็นมูลแล้วนี่บ้านใกล้เสร็จได้ยังคะก็เหลืออีกประมาณ 20% ครับตอนคุณแม่ทีนี้ถามนิดนึงว่าทั้งที่รู้นะคะว่าบ้านราษฎรเนี่ยน้ำท่วมครับแล้วบ้านที่สร้างเนี่ยน่าจะไม่สูงไม่ว่าน่าจะไม่สูงกว่าน้ำท่วมที่เมื่อปีที่ผ่านมาแล้วยังไงถึงยังสร้างอยู่ล่ะคะก็คิดว่าเราไม่ได้กังวลเรื่องน้ำท่วมหรืออะไรเลยใจในใจไม่ได้คิดนะแต่เคยมาฉลองน้ำจำได้ที่ลูกแรกมาพายเรือกันเนี่ยนะเหเรือแข่งเรืออะไรมาฉลองน้ำอยู่แต่ใจไม่ได้กังวลถึงว่าน้ำจะท่วมหรือว่าจะมีอะไรแต่ใจคิดว่าเป้าหมายก็คือต่อไปเราคงจะต้องมาอยู่ใกล้พ่อครูมาอยู่ที่บ้านลาดมันก็เหมือนกับว่ามันมีของเก่ายังไงอยู่ไม่รู้ว่าต้องมาอยู่นี่อ่ะมันเหมือนกับตอนแรกที่เราเจอครับตั้งแต่นู่นนะฮะสมัยสวนลุมสมัยที่สวนลุมเราก็เบอร์ยังไงไม่รู้พอฟังรับได้เลยอันนี้เหมือนว่ายังไงเราต้องมาเนี่ยแหละครับมันก็เป็นจุดความแสดงว่าตอนนั้นเหมือนที่คุณอาบอกว่าตอนปี24เนาะได้ฟังจากสถานีวิทยุเนี่ยว่ามีงานระดมธรรมที่สวนลุมก็เลยมาพอมาเสร็จก็เหมือนต่อติดเนาะมากินมังแล้วทีนี้มาอยู่บ้านลาดเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องมาอยู่ที่นี่ละใช่ครับก็คื
ด้วยพ่อครูมันมีจุดหนึ่งเหมือนกันตอนที่จะออกจากงานไปงานพุทธาที่ไพศาลีเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนจะพี่ไพศาลีรู้สึกงานวันมาฆะหรือไงนะพ่อครูเทศบอกว่าอาตมาไม่เคยว่าไม่เคยชวนหรือว่าไม่เคยร้องหรือว่าบอกใครมาอยู่เลยนะแต่ตอนนี้อาตมาบอกแล้วว่าอยากให้พวกเราอะมาอยู่รวมกันเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยถ้าใครพร้อมแล้วก็มาเถอะอะไรเงี้ยเนาะตั้งแต่พุทธาไพศาลีปีนั้นพี่เหมือนก็เข้าไปในใจเลยครับว่าโอ้พ่อครูเรียกเนาะพ่อครูท่านมีเมตตาอยากให้มารวมกันจนกระทั่งมันเหมือนกับสุกงอมอะในใจตั้งไว้เรื่อยๆคิดเรื่อยๆมันก็เลยตัดมาอยู่ออกมาออกจากงานแล้วมาอยู่ปฐมโศกได้ครั้งนี้ก็เหมือนกันฟังพ่อครูอายุก็มากแล้วนะแล้วท่านก็เริ่มชราเนาะแล้วท่านเป็นอะไรไปแล้วจะไม่มีอะไรแล้วสิ่งที่กินใจก็คือเพลงที่เปิดดูบ่อยๆนะครับบอกว่าอะไรนะที่บอกว่าอะไรไม่ต้องรอจนพ่อสิ้นอะไรหรือจะรอจนพ่อสิ้นอะไรใช่ครับเพลงเนี้ยโอ้มันฉุดกระชากใจเราฟังอยู่ทุกวันสักวันหนึ่งเราก็ต้องมาตอนนั้นที่เรายังไม่มาใช่ไหมแต่ว่าเรามาจองที่อะไรจุดนี้ต่างๆความศรัทธาความคิดถึงว่าเราต้องมาอยู่ใกล้พ่อครูเมื่อชีวิตบ้านปลายแล้วล่ะแล้วเราก็มาอยู่อโศกก็นานแล้วเราควรจะเลื่อนฐานนะแม้แต่มันยากแม่เคยคิดไว้ว่าแม่อยากจะตายที่ปฐมเพราะว่าเป็นคนเก่าแก่ของปฐมนะครับคนรุ่นแรกใช่รุ่นแรกแต่พอแม่มาบ้านราชรู้สึกจะมาดูแลสุขภาพกับหมอเหมือนกันเนี่ยก็ได้ไปดูแลสุขภาพแล้วก็ก่อนจะกลับมาแวะกราบพ่อครูพ่อครูก็เลยเอ่ยชวนว่าโยมพักผ่อนที่นี่เถอะพักให้สบายสัก 4-5 ปีเนาะนะพักให้เถอะแล้วจะได้พัก 4-5 ปีเถอะอะไรเงี้ยไม่ต้องนั่นร้องแม่เกิดพลังเลยครับกลับไปบอกแม่จะไปบ้านราชแล้วคนเขาก็ที่จริงเป็นประชาชนปฐมนะเขาก็รักกันสนิทกันมากแม่ตัดใจได้ถือว่าโอ้แม่ก็ทำสิ่งที่ครั้งวาระสุดท้ายคือเลื่อนฐานจิตจากที่เคยอยู่คนติดยึดกันอะไรกันเนี่ยมาไม่ง่ายเหมือนกันเราก็เลยมาด้วยอันนี้แหละครับคือทำให้เรามาแล้วเราก็ตัดมาได้เลยทำใจครั้งที่สองอันนี้มันเหมือนกับตอนแรกที่พ่อท่านเรียกพ่อครูเรียกอันนี้อันที่สองนี่ก็เหมือนกับพ่อครูว่าชราแล้วอะไรแล้วด้วยแม่พลังของจิตแม่ที่จะมาทำให้เราตัดใจได้เร็วแล้วอีกอย่างหนึ่งนาแรงรักก็เริ่มจะลงตัวเพราะว่าต่อไปก็บริหารชุมชนเขาจะบริหารกันต่อไปต่อเนื่องมาเขาก็มีทีมเข้าไปดูแลทีมเข้าไปดูแลแล้วอะไรแล้วเราก็คิดว่าก็ควรจะมาในวาระอันนี้ครับค่ะไม่ใช่ง่ายนะคะที่แบบว่าคือคนเนี่ยจะติดที่ติดตรงติดมันจะติดความเคยชินเก่าๆนะฮะใครที่สามารถล้างความเคยชินได้นี่ไม่ธรรมดานะคะก็นี่แหละครับถือว่าเป็นธรรมะที่พ่อครูอบรมสั่งสอนเราเนาะว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการอ่านเวทนาการรู้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดถือแล้วมันไม่ใช่ตัวตนเรามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราทำได้นะครับอันนี้มันก็จะทำให้ใจเราเนี่ยไม่ได้ไปติดไปยึดอะไรกับสิ่งนั้นมากแต่เรามาเห็นว่าสิ่งไหนที่ปัจจุบันที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเจริญขึ้นเราพัฒนาและเราก็ได้กตัญญูบูชาพระคุณแล้วก็สืบทอดต่อไปด้วยสำหรับตัวเราแล้วก็อาจจะดึงดูดลูกเรามาด้วยหรือยังไงเนี่ยเราก็ทำก็เลยคิดว่าอันนี้แหละครับคือสูงสุดก็คือที่บ้านราชนะตอนนี้อามาอยู่ประจำได้นานขนาดไหนคะจำได้ว่ากุมภาเนี่ยจะถึง1ปีครับแม่ก็มาด้วยตอนนั้นเลยมากันก็จะครบปีครับแต่ใจผมคิดว่าที่ไหนแล้วก็คือบ้านมาอยู่นี่เราก็เหมือนกับ
อยู่มานานเหมือนกันเหมือนบ้านเราก็เหมือนบ้านเราครับเหมือนบ้านเราที่ปฐมอโศกนะฮะแล้วก็อบอุ่นมากเพราะว่ามีทั้งพ่อครูท่านแล้วก็ท่านสมณะสิกมาศที่เอาภาระเนาะที่อื่นก็อบอุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นบ้านใหญ่ไงหลังใหญ่ที่โอ้โหว่าล้อมด้วยไปญาติเยอะญาติเยอะพ่อก็อยู่ญาติเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าหน้าที่การงานก็เยอะก็ช่วยกันอบอุ่นเลยครับแล้วตรงนี้ช่วงนี้อามาอยู่ที่บ้านราษฎรแล้วได้ช่วยงานส่วนไหนครับช่วงนี้ภารกิจอย่างนึงก็คือเรื่องของบ้านที่กำลังต้องทำเพราะบ้านนี้เราก็ต้องคอยไปดูแลไปบอกหรือว่าอามุเนี่ยก็เลยสลับกันอย่างนี้ว่าให้อามุไปดูเพราะอามุเนี่ยเขาก็มีความละเอียดแล้วก็เป็นช่างอามุนี่เขามีความรับรู้เรื่องหลายๆอย่างความจำนานหลายอย่างไปส่วนเวลาลงแขกหรืออะไรไปเนี่ยผมจะไปลงช่วยอามุก็ไปด้วยบางครั้งและตอนนี้ได้รับประจำก็คืออาหินไทยบอกให้ไปช่วยขับรถขับรถทำความสะอาดครับหน่อยเพราะเห็นเราอาจจะอายุมากถ้าไปลงก็เป็นงานประจำที่พอจะทำได้แต่ว่าเรื่องกสิกรรมเรื่องเกษตรเราก็ยังพอได้พอได้ก็เลยช่วยงานนั้นเป็นหลักในเรื่องขับรถอะไรก็คือทำความสะอาดที่เรือนบวรใช่ไหมคะแล้วก็ทั่วไปก็ช่วยงานต้องขับทุกวันไหมคะต้องทำกวาดครับครับพอรับช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะมีอีกคนหนึ่งมาช่วยสลับกันนะถ้าเรามีภารกิจหรือเราจะต้องไปไหนเราก็บอกกันก็แทนกันได้ส่วนอมุก็รับเรื่องครูหรือครูอะไรเดี๋ยวก็แบ่งงานกันอันนี้คือช่วยที่บ้านราษฎรครับอาได้เห็นไหมคะว่าจากวันนั้นนะ42ปีผ่านมานะฮะอาได้เห็นไหมคะว่าความเปลี่ยนแปลงของจิตวิญญาณเรานี่มันเปลี่ยนไปมากเลยเห็นได้ไหมเห็นชัดเลยไหมครับเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าแต่ละด่านผมคิดว่าแต่ละยุคแต่ละตอนเนี่ยมีการเป็นทดสอบจิตเราว่าเรายังมั่นคงไหมเราจะอยู่กาโศกได้ไหมแล้วเรายังแน่วแน่กับเส้นทางนี้ไหมมันก็เลยพิสูจน์ว่าถ้าไม่เราไม่มั่นคงเราไม่เข้มแข็งหรือเราไม่ได้มรรคผลจริงเราคงไม่ได้ยืนอยู่ถึงณปัจจุบันนี้เพราะว่าพ่อครูพาธรรมเนี่ยโจทย์หลายอย่างมากเลยนับตั้งแต่เรื่องของความอะไรลาออกตั้งจากลาออกจากเทรสมาคมแล้วอันนี้ก็เป็นว่าอันนั้นบททดสอบอันหนึ่งนะแต่บางคนไม่เลยนะอันที่สองการเมืองถ้าเราไม่แน่จริงเลยนี่เราอาจจะเลิกไปหรือว่าออกจากกระทรวงเพราะหลายคนก็เป็นไปต่างๆก็มีในเพราะว่าไปยุ่งการเมืองเพราะยังไม่เข้าใจว่าการเมืองก็คือธรรมะนะธรรมะเราก็ผ่านมาใช่เขาไปแยกเราก็ผ่านมาแล้วผ่านสุดท้ายก็เรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเราก็เจอปัสสะต่างๆทั้งเรื่องของความไม่ได้ดังใจบ้างหรือความขัดแย้งอะไรบ้างเราผ่านมาได้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วเรามั่นใจเพราะเราได้มาปฏิบัติธรรมถูกทางถ้าเราไม่ได้มาทางนี้เราไม่รู้ว่าป่านนี้เราเป็นเช่นไรนะครับท่านก็วันนี้อาได้มาอยู่กับพ่อครูมาอยู่ใกล้พ่อครูแล้วก็มาอยู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมดีตรงนี้อาอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมคะก็คิดว่าเราผ่านความยากมาหลายข้อนะครับข้อที่หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นความยากชนิดหนึ่งเพราะว่าตามหลักของพุทธศาสนาการเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยไม่ใช่ใจง่ายๆนะเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เราผ่านความยากนะอันยากที่สองเราเกิดมนุษย์แล้วเรายังมีอวัยวะครบ32ได้ก็เป็นความยากอีกนะครับเพราะบางคนก็อาจจะไม่ครบอันนี้ก็ผ่านมามีกุศลมีอะไรผ่านมาอันที่สามความยากก็คือการได้มาพบพระพุทธศาสนาที่เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างที่พ่อครูท่านอบรมสั่งสอนแล้วมาเจอท่านเนี่ยถือว่าโอ้โชคดีที่สุดในโลกเลยนะครับเป็นกุศลเป็นบุญที่สุดในโลกไปผ่านความยากอันนี้มาอีกอันนึงคือได้มาพบพ่อครูมาพบศาสนาที่เป็นสัมมาทิฏฐิมาพบหมู่กลุ่มที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ยังมามีสิ่งที่ยากกว่านั้นยากสุดท้ายก็คือการที่เราจะทำปฏิบัติธรรมให้เราสมควรแก่ธรรมแล้วไปถึงนิพพานพ้นทุกข์ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือความยากอันสุดท้ายนี่แหละครับที่จะฝากไว้ฉะนั้น ถ้าได้ยินแล้วก็
อย่าช้าเลยนะครับมาร่วมเป็นพลังเป็นมวลอยู่ที่บวรชาวโศกที่ไหนก็ได้แต่ถ้าให้ดีเมืองหลวงก็คือบ้านราษฎร์นี่แหละครับขอบคุณค่ะผู้ชมคะนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกชีวิตหนึ่งนะคะของชาวโศกที่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะที่แบบมารู้จักชาวโศกตั้งแต่ปีพ.ศ.2524นะคะนานกระทั่งยาวนานมาถึงปีนี้ก็42ปีใช่ไหมคะ42ปีเนี่ยไม่ใช่น้อยๆ นะคะแล้วที่ฉันจะสังเกตที่ฉันสังเกตเห็นนะคะว่าคนที่อยู่กับชาวโศกอาจจะล้มลุกคุกคานไปนะคะ40ปีขึ้นไปเนี่ยจะเห็นผลของตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเห็นความเจริญของจิตวิญญาณที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะคือมันไม่ตกต่ำอ่ะนะมันจะไม่อะไรนะอวินิปาตธรรมนะคะมันจะไม่ตกต่ำซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าตรงเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการสั่งสมบ่มเพาะจิตวิญญาณของเราแล้วการที่อย่างคุณอำนาจเนี่ยได้มาอยู่กับมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีตลอดเลยนะคะตลอดแล้วแบบก็จะมันเหมือนอยู่ในหม้อยาค่ะสักวันนึงนะมันก็จะได้เนื้อยาเข้าไปมันต้องได้เนื้อยานะคะมันต้องได้เนื้อยามันก็เนื้อยาก็คือเราจะเห็นเลยว่ามันเบามันว่างไปเรื่อยๆนะคะเจอโจทย์นั้นก็เข้าใจอ๋อมันเป็น2 เราทำเป็น0 อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติทำตามแนวทางนี้นะคะเจอก็3 4 5นะคะเจอ1ก็เป็น2 3 4 5แต่พอเราได้มาปฏิบัติทำตามแนวทางที่พ่อครูได้เมตตาอบรมสั่งสอนนะเรารู้เลยว่าอ๋อนี่มันเกิดเวทนานะทำยังไงที่จะทำให้เวทนานี้มันหมดลงไปให้เป็นเหลือ0หรือเหลือแค่1เฉพาะเราแล้วก็ค่อยๆล้างไปซึ่งมันต้องอาศัยเวลาจริงๆนะคะแล้วมันไม่คือไม่สามารถได้ฟรีนะคะมันต้องลงทุนนะคะมันต้องอาศัยแล้วที่นี่มันก็จะเหมือนกับมีภาษาเยอะดีนะคะมันจะมีภาษาเยอะมากเลยนะคะแล้วมันต้องขอบคุณภาษานะคะคือต้องขอบคุณภาษาที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นเวทนานะคะแล้วก็จัดการกับเวทนาลงไปซึ่งดีมากๆเลย นะคะเหมือนกับคุณอำนาจนะคะที่ได้นำชีวิตนะคะทำครอบครัวมาอยู่ที่นี่มาอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมดีค่ะซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าจะได้ทำส่วนมากนะคะที่บ้านราษฎร์เนี่ยก็จะเป็นคนใหม่ละนะคะคนใหม่ที่เข้ามาที่เขามีบารมีแล้วเขาเข้ามาอำนาจก็จะเป็นคนเก่านะคะเป็นบรรพชนของชาวโศกของปฐมโศกนะคะที่บุกเบิกในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของงานอบรมแล้วก็งานเครือข่ายตลาดไร้สารพิษเครือข่ายตลาดไร้สารพิษร้านขยะด้วยหัวใจร้านขยะวิทยาด้วยหัวใจแล้วก็เนินพอกินแล้วก็นาแรงรักนาแรงรักนะคะนี่ก็เป็นบรรพชนอีกท่านนึงที่มีคุณูปการต่อชาวโศกมากแล้ววันนี้ค่ะก็ได้นำชีวิตมาอยู่ที่นี่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอำนาจมากเลยนะคะที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเรื่องการปฏิบัติธรรมขอบคุณทีมงานเบื้องหลังค่ะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราทั้งสองคนหมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนค่ะจะเดินทำสันนิษฐานค่ะจะเดินทำค่ะดวงใจลูกอโศกทั้งโลกลาหล่อล้อมมาผนึกร่วมประสานสร้างสังคมอารยประศรีอานเดินตามรอยพ่อท่านผู้นำพาในยุคที่สังคมใกล้ล้มเหลวเป็นยุคที่คนเลวเดินเฉิดหน้าคนดีๆพระดีๆถูกบีทาชาวประชามืดมัวทั่วแผ่นดินถ้าพวกเราไม่มาร่วมกันสร้างสังคมอย่างบุญนิยมต้องล้มสิ้น
พุทธศาสตร์มิอาจหวังคงพังพินทั้งทานินจะมืดมนอนทการพอพาสร้างแผ่นดินอาริยังเอาธรรมะยังลงผสมผสานเป็นศูนย์รวมชีวิตจิตวิญญาณยังสถานเมืองอุบลแดนคนดีพอเชิญชวนพวกเราชาวอโศกมารวมกันสร้างโลกใหม่ที่นี่เวลาพอเหลือน้อยร้อยเต็มทีอีกกี่ปีก็ไม่รู้จะอยู่กับเราถ้าหากพอต้องจากจรก่อนกาลเราคงจะโดดเดี่ยวทุกเปลี่ยวเงาจะรอจนพอสิ้นเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกันกระนั้นหรือเชิญชวนพวกเราชาวอโศกมารวมกันสร้างโลกใหม่ที่นี่เวลาพอเหลือน้อยร้อยเต็มทีอีกกี่ปีก็ไม่รู้จะอยู่กับเราถ้าหากพอต้องจากจรก่อนกาลเราคงจะโดดเดี่ยวทุกเปลี่ยวเงาจะรอจนพอสิ้นเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกันกระนั้นหรือถ้าหากพอต้องจากจรก่อนกาลเราคงจะโดดเดี่ยวทุกเปลี่ยวเงาจะรอจนพอสิ้นเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกันกระนั้นหรือจะรอจนพอสิ้นเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกันกระนั้นหรือจะรอจนพอสิ้นเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกันกระนั้นหรือ